โอเคเอาเลยครับสวัสดีทุกคนครับผมอยู่กับผมกัปตันไทยแลนด์นะฮะแล้วก็นี่คือเกม Ragnarok Tactics นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับตัวละครที่หลายๆคนนะครับมองข้ามก็คือเจ้าพิวนี่นั่นเองนะฮะเนื่องจากไม่ว่าจะเป็นหน้าตาโง่ๆของมันหรืออาจจะเป็นในช่วงก่อนหน้านี้หลายๆคนมักจะเน้นไปที่ตัวดาเมจนะครับหรือไม่ก็แทงค์นะครับผมแต่ว่าตัวซัพพอร์ตเนี่ยยังไม่ได้รับความสนใจกันสักเท่าไหร่นะครับผมเนื่องจากอาจจะเป็นเพราะเกมเพิ่งเปิดด้วยแหละเอาโอเคผมจะมารีวิวตัวละครตัวนี้นะครับเพราะหลังจากที่ผมได้อ่านสกิลมันแล้วนะครับผมก็รู้สึกเฮ้ยมันน่าจะเก่งมากๆเลยนะครับผมมาดูกันว่าสกิลของมันทำอะไรได้บ้างนะครับผมสกิลแรกของมันก็คือนะฮะ ไล่บัฟนะครับผมโดยจะไล่บัฟ4ชนิดด้วยกันคือแค่อ่านก็รู้ว่าเก่งแล้วนะครับไล่บัฟรอบตัวของมันเองนะครับไม่สามารถเลือกใช้จุดใดจุดหนึ่งได้คือบัฟนี้จะออกมารอบตัวของพิโอนี่นะครับ1คือฮิลนะครับ2คือบัฟลดแอทแทคที่เข้ามานะครับผมลดดาเมจขอโทษที2คือบัฟลดดาเมจที่เข้ามา3ก็คือบัฟเพิ่มพลังโจมตีนะแอทแทคให้เพื่อนร่วมทีมรอบตัวนะครับ4ก็คือบัฟเพิ่มเมจิกแอทแทคนะครับให้เพื่อนรอบทีมรอบตัวร่วมทีมนะครับผมทีนี้นะครับ3บัฟที่กล่าวมาด้านหลังเนี่ยมันจะแรงขึ้นทุกๆวิเมื่อพิโอนี่ใช้สกิลเป็นระยะเวลา5วิอย่างที่มันบอกที่สกิลเลเวล2เนี่ยบัฟแรกคือ1วินาทีแรกคือลดดาเมจที่เข้ามา 7% วินาทีที่2คือ 14% แล้วก็เพิ่มไปเรื่อยๆนะครับผมเป็นระยะเวลา5วิเมื่อครบ5วิเนี่ยจะมีบัฟที่เหลือคงอยู่อีก6วินาทีนะครับผมดังนั้นเนี่ยในตอนท้ายสุดเราจะได้บัฟเพิ่มแอทแทคนะครับผม 55% นะครับเป็นเวลา6วินาทีแต่ว่าก่อนหน้านั้น5วิก็มีบัฟดาเมจมาก่อนหน้านั้นแล้วแต่ว่าก็จะไม่ได้แรงเท่ากันในทุกๆวินะครับผมซึ่งแค่อ่านก็รู้สึกเฮ้ยมันแรงมากแล้วนะครับผมทีนี้นอกจากที่จะมีบัฟนี้แล้วเนี่ยมันยังมีสกิลเสริมนะครับทาเลนต์อื่นๆอีกอย่างเช่นสกิลนี้นะครับผมอันนี้บวกเลือกกับ M Defense ไม่มีอะไรมากนะครับส่วนอันนี้นะครับทำงานเมื่อโจมตีนะครับปกติ4ครั้งนะครับผมจะทำให้ตัวละครของมันนะครับฮิลเพื่อร่วมทีมที่มีเปอร์เซ็นต์เลือดน้อยที่สุดในทีมเป็นRecover 45%นะครับแล้วก็คูณด้วย M Attack 1200ก็ถามว่าแรงไหมไม่แรงไม่เบานะครับผมไม่ค่อยเห็นชัดประโยชน์ในเรื่องนี้สักเท่าไหร่แต่ไฮไลท์นะครับมันอยู่ที่สกิลลิ้นของมันสกิลนี้นะครับทำงานเมื่อเจ้าตัวนี้โจมตีนะครับผมไม่ได้บอกว่าต้องโจมตีกี่ครั้งแต่ว่ามีโอกาสติดแล้วกันนะครับมีโอกาสติดความสามารถนะสุ่มอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นการลดแอทแทคหรือเอ็มแอทแทคนะครับอันนี้คือลดพร้อมกันและหรือนะครับAttack Speed คือโจมตีช้าลง 9% และหรือนะครับผมลด M Attack นะครับกับ Defense นะครับขอโทษ M Defense กับ Defense 9% คือมันจะติดอย่างใดอย่างหนึ่งใน3กลุ่มนี้นะครับผมเป็นระยะเวลา5วินาทีแล้วก็ทำงานทุกๆ6วิจะสุ่มเรื่อยๆทุกๆ6วินะครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าเราคือเวลาเราอ่านสกิลเนี่ยเราก็พอเดาได้ว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นตัวทำดาเมจตีบอสเนอะไหมเพราะว่าบัฟดาเมจก็แรงนะครับผมมีฮิลด้วยแล้วก็มีลดดาเมจด้วยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีลดแอทแทคลดแอทแทคสปีดลดดิเฟนส์นะครับผมซึ่งมันแบบมันตัวตีบอสอะพูดกันตรงๆเลยนะครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าเราเอาไปตีบอสแล้วเราสุ่มได้ลดดิเฟนส์บ่อยๆเนี่ยเราจะตีบอสแรงขึ้นมากนะครับผมแล้วก็ถ้าได้ลดแอทแทคลดแอทแทคสปีดก็ทีมเราก็จะถึกขึ้นด้วยนะครับทีนี้ในการรีวิวนะครับคลิปนี้ผมจะเทส3แบบด้วยกันแบบที่1ก็คือพิโอนี่2ดาวแดงเล่นคู่กับแก๊งด้านหน้าของผม4ตัวก็คือ6มืดบวกพิโอนี่นะครับผม2ดาวแดงแบบที่2ก็คือ6มืดเหมือนเดิมบวกพิโอนี่3ดาวแดงนะครับเดี๋ยวผมจะอัพ3ดาวแดงให้ดูด้วยนะครับผมว่ามันจะแรงขึ้นแค่ไหนและแบบสุดท้ายก็คือเทียบกับ6มืด4แสงซึ่งผมจะใส่เจ้าซันตาคลอสกับตัวพลีสนี่แทนนะครับผมทีนี้เดี๋ยวผมจะตีให้ดูก่อนนะครับผมว่าพิโอนี่2ดาวแดงเนี่ยตีได้เท่าไหร่นะครับไปดูกัน
อ่ะผมลองตีไปแล้วนะครับผมก่อนหน้านี้นะครับตีได้ประมาณ6ล้าน7นะครับผมแต่ว่าผมพลาดนิดนึงคือใส่สกิลไม่ถูกจังหวะเดี๋ยวมาดูรอบนี้ผมจะเปลี่ยนจังหวะการใส่สกิลเล็กน้อยมาดูกันครับ คือเนื่องจากว่าสกิลมันต้องยืนไล่แล้วเจ้าเขาเรียกว่าอะไรเจ้าตัวเนี้ยนะครับผมมันใบ้เห็นไหมก่อนหน้านี้ผมไล่สกิลดับบัฟไปก่อนแล้วทีนี้เนี่ยมันโดนใบ้บัฟก็เลยไม่เต็มแรงนะครับผมทีนี้ผมเปลี่ยนนะครับเห็นไหมมันตีธรรมดาติดลด MDF แบบนี้เราจะตีแรงขึ้นมากโอ้แต่พิวนี่ผมจะตายก่อนวะก็ดูหวาดเสียวอยู่นะครับต้องสตันฮะเหลือ17วิครับผมได้บัฟอีกทีหนึ่งพอดีคือมันจะบัฟได้ประมาณ2รอบต่อการต่อสู้1ครั้งนะครับเมื่อกี้ 19.4 ถูกไหมนะครับผมมาดูกันว่ากลายเป็นดาเมจเท่าไหร่นะครับ 19.4 นะฮะเป็น 26.6 นะครับผมแรงมากคือแรงเวอร์เลยอ่ะนะครับผม 26.6 ลบ 19.4 นะครับผม 7.2 ล้านนะครับก็คือหลังจากที่ผมเนี่ยกดสกิลถูกจังหวะดาเมจขึ้นมาอีกประมาณ 600,000 เลยนะครับคือแรงมากทีเดียวนะครับอ่ะทีนี้นะครับเลือดมันเหลือ 17% เนี่ยผมจะเทสนะครับผมโดยการอัพโอ้เทสยังไงดีล่ะเอาทีมนี้ดีกว่าทีมนี้เนี่ยอาจจะตีไม่ถึง 17% นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะตีได้เท่าไหร่ก็คือทีมแสงนะครับผมอาจจะดูไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าตีได้ 17% แปลว่าตีได้เดี๋ยวก่อนนะครับผมว่าตีให้ตายไปเลยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวไปเทสกับตัวอื่นดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่ชัดเจนนะตีให้ตายไปเลยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวมันไม่ชัดเจนนะครับผมมันไม่ใบ้เลยฮะถ้าไม่ใบ้ก็จัดเลยแล้วกันนะแต่ที่จริงมันน่าจะตายก่อนอยู่แล้วนะครับไม่น่ามีปัญหาคือคุณจะรอให้บัฟมันแรงที่สุดก่อนแล้วค่อยใส่ก็ได้นะคือทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องบอกว่าดาเมจอาจจะค่อนข้างแกว่งเนื่องจากอะไรฮะเนื่องจากเพราะว่าบางทีเนี่ยเจ้าพีโอนี่เนี่ยลบ M defense ได้ลบ defense ได้นะครับหรือบางทีก็ลบไม่ได้นะครับมันอย่างที่บอกคือมันสุ่มถูกไหมนะครับผมทีนี้นะครับผมจะไปเทสโดยการตีบอสคนอื่นแล้วกันนะครับต้องอย่างแรกคือต้องหาเจ้าเท้าข้างขาก่อนโอเคมาดูกันผมจะตีด้วยทีม6มืด4แสงนะครับผมเดี๋ยวมาเปรียบเทียบดาเมจกันนะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะฮะโอเคประมาณนี้แล้วกัน โอ้โดนใบ้กันโอ้ผีตายเลยเหรอเดี๋ยวนะไม่ตรงแผนครับแต่ดาเมจเฮ้ยไม่ใช่แค่พีครับซันตาคอสตายด้วยเฮ้ยปกติมันไม่ตายนะอาเพศเลยครับผมโอ้แบบนี้เดี๋ยวสงสัยต้องหาเทสตัวใหม่ครับอันนี้มันผิดจากที่เล่นปกติไปเยอะนะครับเดี๋ยวจะหาว่าเอ้ยมันเปรียบเทียบแบบนี้มันไม่แฟร์ถูกไหมยังไงก็ได้น้อยกว่าอยู่แล้วเพราะว่านี้มันไม่เต็มหน่วยนะได้5ล้านกว่าเองโอเคเดี๋ยวลองมีแต่เชอร์ซี่ฮะโอ้เดี๋ยวนะ
กรรมเอาไงดีละเนี่ยโอเคโอเคโอเคต้องตีตัวเดิมละถ้างี้เอาโอเคตัวนี้ก็ได้นะเอ้ยไม่ได้มันมีเศษของผมอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวโอเคจาก5,300,000นะครับเอาใหม่เฮ้ยเมื่อกี้คือตายได้ไงวะนะครับผมคือเพี้ยนเลยนะครับผมโอเคไม่ถูกต้องนะครับไม่ถูกต้องผมก็ตั้งใจตีเต็มที่นะฮะไม่ได้แบบว่าจะอวยพิโอนี่อะไรนะครับผมอ่ะมาดูกันนะครับผมจาก5,300,000นะครับเป็นเท่าไหร่เอ่ย 11.7 ลบ 5.4 แล้วกันนะครับได้ 6.3 ล้านนะครับผมก็คือดาเมจเนี่ยห่างกันประมาณ 900,000 นะครับผมประมาณนั้นนะครับซึ่งก็ถือว่าเยอะเลยทีเดียวทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอัพพิโอนี่ขึ้นมานะครับผมเป็น3ดาวแดงนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าดาเมจผมจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับผมป้าบเข้าให้นะครับผม3ดาวแดงเดี๋ยวดูสกิลก่อนแล้วกันเมื่อเป็น3ดาวแดงนะครับผมสกิลที่เพิ่มขึ้นมานะครับผมก็คือเจ้าบัฟอันนี้นะครับจาก 11% กลายเป็น 15% เมื่อรวมมันเป็น5วินาทีแล้วนะครับผมจะกลายเป็นดาเมจเพิ่มขึ้นมาประมาณ 20% แล้วจากระยะเวลา6วินะครับหลังจากไล่เสร็จจะกลายเป็น7วิคือเราจะได้เพิ่มขึ้นมาอีก1วินาทีซึ่งก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ฮิลนะครับจาก 45% บวก 1,200 กลายเป็น 60% บวก 2,000 ก็จะฮิลแรงขึ้นอีกนิดนึงแล้วก็เลือดเยอะขึ้น M Defense เยอะขึ้นนะครับก็จะถึกขึ้นนะครับผมเลือดจาก 200,000 ขึ้นมาเป็น 230,000 นะครับผมมาดูกันตัวไหนว่าตัวที่ผมตีทิ้งไว้ไม่ใช่ตัวนี้ตัวไหนละลืมจำชื่อคนน่ะท่านผู้ชมสวยแล้วเดี๋ยวนะตัวนี้จาก 11.7 นะครับผมเรามาดูกันโอเคนะครับผมจากนะครับผมทางด้านของ6มืด4แสงนะครับตีได้6,300,000แล้วก็6มืดพิโอนี่ตีได้7,200,000นะครับแต่เป็นพิโอนี่2ดาวแดงมาดู3ดาวแดงกันบ้างนะครับผมว่าจะได้เท่าไหร่นะฮะเหมือนเดิมฮะโอเคโดนใบ้นะครับผมยอมให้เขาใบ้ไปก่อนแล้วก็โอ้เหมือนบัฟจะไม่โดนทุกตัวด้วยนะเนี่ยหรือเปล่าเฮ้ยโอ้โหจะตายว่ะแก๊งนี้เฮ้ยถ้าตายนี่คือเฮ้ยโหผมว่าแบบนี้ไม่ได้แล้วดาเมจหายไปเยอะเลยครับโหโดนใบ้พอดีโอ้เรียบร้อยเลยฮะโอ้เพี้ยนเลยคือบอสดุมากอะรอบเนี้ยโอ้แย่แล้วดาบจะหมดแล้วด้วยคือถ้ารอบต่อไปยังเป็นแบบนี้นี่แย่เลยนะโอ้แต่ก็ยังแรงอยู่ดีนะเนี่ยเนี่ยนะจาก 11.7 ถูกไหมครับ 11.7 18
6.3 นะครับนี่คือตายแบบตายกันเละเทะเลยนะตีได้เท่ากับ64,000นะครับผมโอเคเอาใหม่เฮ้ยคือแล้วถ้ามันเป็นแบบนี้อีกรอบดาบผมหมดแล้วนะผมเทสไม่ได้แล้วอ่ะแย่แล้วภาวนาแล้วกันหวังว่ามันจะไม่เป็นอย่างนั้นนะบาโฟนะฮะต้องรีบพุ่งชนแล้วแหละทำไงดีวะเนี่ยแล้วถ้ายืนอย่างนี้ล่ะโอเคโอเคโอเคน่าจะไม่มีปัญหาครับรอบนี้โดนใบอีกแล้วบอสมันดุจริงอ่ะเฮ้ยโดนใบโอ้โหไล่ทันไหมเนี่ยโอ้โหใบต่อเนื่องโอ้แย่เลยครับบัฟไม่เต็มอ่ะโอ้โหไม่ได้ไล่รอบ2โอ้สงสัยว่าคลิปนี้มันจะไม่ประสบความสำเร็จนะโอ้น่าเสียดายคือมันไม่ได้ไล่บัฟรอบ2แต่ว่าผมคิดว่าแรงกว่าเดิมนะอ่ะนะครับผมเดี๋ยวก่อนนะครับผมได้แค่7 ล้านถูกไหมเออคือเจ๊งเลยนะครับผมคลิปนี้สงั้นเลยโอ้แย่แย่แย่คือแบบถ้าผมหาเท้าข้างขาตีไม่ได้แล้วด้วยคือปัญหามันอยู่ตรงนี้แหละการใช้พิโอนี่นะครับผมคือเราจะไม่ได้หกมือสี่แสงทำให้บอสเนี่ยมันหือมันอือกับเราอะว่างั้นเถอะนะครับผมมีแต่เชอร์ซี่แล้วอะไม่มีเท้ากางขาแล้วนะครับโอ้โหโดนใบรอบ2แบบนะครับอ่ะแต่ว่าโอ้โหแล้วตีไม่ได้ด้วยนะครับผมอันนี้ดาบหมดนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าหลายๆคนก็น่าจะเห็นแล้วแหละว่าทางด้านของบัฟพิโอนี่เนี่ยมันแรงมากนะครับผมมันทำให้แบบว่าถ้าบอสเนี่ยมันไม่ได้สวนเราจนตายเนี่ยมันแรงกว่า64,000ที่เอาซานตาคลอสมาบัฟเยอะเลยนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมภาวนาคืออะไรรู้ไหมครับคือให้เขาแก้บั๊กเอสเซนส์สักทีเถอะไอสัตว์นะครับผมมึงจะแก้ช้าไปไหนไอ้เหี้ยบั๊กเนี้ยเดือนกว่าคือเกินไปเปล่าวะนะฮะขอหยาบเลยคือแบบไอดีนี้ผมยังไม่เท่าไหร่เพราะผมไม่มีเอสเซนส์ทอนะแต่อีกไอดีนึงเนี่ยผมมี 400,000 ครบนึกภาพออกไหมถ้าเราใส่มืด4ตัวแบบนี้เนี่ยใส่มืด4ตัวนะครับแล้วผมใส่เอสเซนส์มืด2อันก็จะได้6มืดนึกออกไหมแล้วนะครับผมอีก3ตัวละครนะครับผมใส่3แสงเอาขอโทษทีฮะเอาใหม่มีมืด4ตัวเหมือนเดิมนะครับผมแล้วผมใส่เอสเซนส์มืดให้1ตัวละครก็จะเป็น5มืดแล้วอีก4ตัวละครผมใส่4แสงนะครับก็จะเป็น5มืด4แสงแต่ถ้าเอสเซนส์แก้บั๊กเอสเซนส์ทอสามารถให้ธาตุมืดกับเราได้ดังนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นการที่สามารถใส่พิโอนี่แล้วได้บัฟ6มืด4แสงได้ด้วยพอทีนี้แหละนะครับผมมันจะสามารถใช้บัฟพิโอนี่ได้อย่างสบายใจขึ้นเยอะนะครับผมบอกเลยว่าแรงขึ้นโคตรแน่นอนนะฮะคือขนาดแบบอันนี้คือแบบยังไม่สมประกอบมันก็ยังแบบดูแรงแล้วอะนะครับคือตีแรงกว่า6มืด4แสงแบบขอไปทีอะนะครับไอทีม6มืด4แสงที่ผมใช้อยู่อันนี้ก็คือแบบเหมือนถูไถอ่ะแต่พอเล่นพิโอนี่เนี่ยแรงกว่ากันแน่นอนนะครับแต่ว่ามันก็จะเสี่ยงที่แบบว่าตายบ้างนู่นนั่นนี่นะครับผมมันยังดูไม่ดีอ่ะนะครับแต่ถ้าเขาแก้บั๊กเอสเซนส์เมื่อไหร่ผมบอกเลยว่าอย่างเด็ดตัวนี้เนี่ยโหดมากแน่ๆนะครับผมแล้วในท้าดวลโดโจเนี่ยก็ไม่แย่นะครับถ้ามันเป็นลูกชุลมุนกันอยู่นะครับผมแล้วเราใส่พิโอนี่ลงไปตรงกลางเนี่ยมันทั้งฮิลทั้งบัฟถึกทั้งบัฟดาเมจนะครับซึ่งค่อนข้างดีทีเดียวนะครับผม
อ่ะนี่ก็ขอจบการรีวิวนะเจ้าพิวนี่แต่เพียงเท่านี้แล้วกันผมหวังว่าหลายๆคนนะครับที่มีมันอยู่เนี่ยน่าจะแบบเริ่มมองมันมากขึ้นนะว่าเอ้ยตัวนี้เนี่ยในอนาคตเนี่ยเจ๋งแน่นอนนะครับส่วนผมมองว่าพิวนี่เนี่ยนะครับผมยิ่งทํายิ่งเก่งก็คือถ้าทําจาก3แดงเป็น4แดงเนี่ยก็จะเก่งขึ้นค่อนข้างชัดเจนเหมือนกันเพราะว่าลบพวกสแตทเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นอีกนะครับผมและนะครับผมเป็น5แดงเนี่ยนะครับจาก 15% จะกลายเป็น 20% ต่อวินาทีและบัฟดู8วินะครับก็คือเพิ่มขึ้นอีก1วิคือ5วินะครับ 5% ก็คือ 25% โดยทั้งหมดนะครับผมรวมทั้งหมดก็คือบัฟ 100% แอทแทค 100% เอ็มแอทแทค 100% นะครับผมคือแม่งเวอร์จัดอะแรงสัตว์นะฮะบอกเลยดังนั้นเนี่ยนะครับผมปั้นไว้ไม่เสียหายค่อยๆปั้นค่อยๆเก็บเศษไประยะยาวผมว่าตัวนี้เนี่ยเป็น1ตัวที่เจ๋งมากแน่ๆนะครับผมโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจะมีอะไรมานำเสนอนะฮะอย่าลืมติดตามกับกันทะเลนเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วก็หวังว่านะคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ